หากพูดถึงซามูไรตำแหน่งนักรบชั้นสูงในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเราคงคุ้นเคยกับภาพของนักรบชุดเกราะหรือบุรุษผู้ยึดมั่นในศักดิ์ศรีเกียรติยศและความพักดีเหนือยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองแต่มีหนึ่งความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยถูกบอกเล่าจากสื่อใดๆเลยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าพิธีชูโดหรือวิถีแห่งการมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างซามูไรและลูกศิษย์ชายหนุ่มผู้ที่วันหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นซามูไร ยกตัวอย่างเช่นในเดอะรัสซมุไรภาพยนต์ซมุไรขึ้นหิ่งตลอดการถ้ายึดตามความเป็นจริงเราอาจได้เห็นฉากเลิฟซีนระหว่างเคนวัตานาเบะกับทอมครูซก็เป็นได้และที่น่าสนใจคือนี่ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามหรือสิ่งที่น่าอับอายในสมัยนั้นแต่มันถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างบุรุษชาตินักรบชูโดย่อมาจากคำว่าวากะชูโดหรือวิถีแห่งชายหนุ่ม ชูโดเป็นส่วนหนึ่งของนันโชคุหรือรูปแบบพฤติกรรมรักร่วมเพศในสมัยญี่ปุ่นโบราณหลักฐานบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของพิธีชูโดมีให้เห็นทั้งในรูปแบบภาพวาดวรรณกรรมจดหมายและบันทึกทางประวัติศาสตร์ดังเช่นภาพที่เห็นนี้คือผลงานของมิยาควาวะโชชุนจิตรกรญ,ญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่17หรือในวรรณกรรมเรื่อง The Tale of Genji จากช่วงศตวรรษที่11ที่ระบุว่า g e n จิ ตัวเอกของเรื่องปฏิเสธที่จะรับนอนกับผู้หญิงแต่เลือกที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับน้องชายของเธอแทนพิธีชูโดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่ขนานกับวิถีแห่งการเป็นซามูไรโดยเด็กหนุ่มที่จะก้าวขึ้นเป็นซามูไรได้นั้นปกติแล้วจะต้องเข้าไปอยู่ภายใต้การอบรมสั่งสอนของซามูไรที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกติอีกเช่นกันที่ซามูไรผู้เป็นอาจารย์จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายหนุ่มผู้เป็นลูกศิษย์ หากชายหนุ่มยินยอมพร้อมใจเมื่อความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นชายหนุ่มผู้เป็นลูกศิษย์จะถูกเรียกว่าวากาชูส่วนซามูไรผู้เป็นอาจารย์นั้นจะถูกเรียกว่าเนนจะปกติแล้วเนนจะจะเป็นฝ่ายรุกส่วนวากาชูจะเป็นฝ่ายรับตามธรรมเนียมการปกครองของญี่ปุ่นในสมัยนั้นที่ผู้อาวุโสจะต้องเป็นฝ่ายควบคุมผู้เยาว์อยู่เสมอว่ากันว่าพิธีชูโดมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสอง เพื่อให้บุรุษทั้งสองมีความพักดีต่อกันและคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในสงครามหรือความขัดแย้งใดๆและที่สำคัญคือเมื่อความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแล้วทั้งสองจะไม่สามารถไปมีเพศสัมพันธ์กับบุรุษคนใดได้อีกแต่ยังสามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงได้แต่หากวันใดเมื่อชายหนุ่มผู้เป็นวากาชูกลายเป็นซามูไรเต็มตัวพิธีชูโดนี้จะต้องจบลงและเมื่อนั้นทั้งสอง ในฐานะซามูไรก็จะสามารถไปมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มคนใหม่ของตัวเองได้ส่วนจุดเริ่มต้นของพิธีชูโดนั้นอ้างจากบทความของปีเตอร์เบรสกาในเว็บไซต์บทความมีเดียมระบุว่าในช่วงแรกซามูไรฝึกหัดส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาฝึกระเบียบวิน,นัยและขัดเกลาจิตใจที่วัดพุทธโดยมีพระผู้ใหญ่เป็นคนสั่งสอนจนบางครั้งความสัมพันธ์ทางเพศก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นจนมันกลายเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาเมื่อเข้าสู่ช่วงการฝึกฝนกับสมุไรอาวุโสและบุรุษที่เป็นสมุไรหรือสมุไรฝึกหัดนั้นส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ห่างจากสตรีเป็นเวลานานเพราะต้องอยู่ตามค่ายทหารหรือปราสาทที่มีแต่ผู้ชายล้อมรอบการที่จะอดกั้นความต้องการทางเพศไม่ไหวและหันเข้าหาบุรุษด้วยกันเองจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่มีรสนิยมทางเพศด้านนี้โดยตรงก็มีเช่นกัน บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่ถูกระบุว่าเคยร่วมพิธีชูโดคือโอดะโดบุนากะและทาเคดะชินเงินสองไดเมียวผู้ยยิ่งใหญ่แห่งยุคเซนโกคุ oh รวมถึงมิยามโตมูซาชิหนึ่งในสมุไรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่นชายผู้ถูกยกย่องว่าเป็นนักดาบที่เก่งกาจที่สุดในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวพิธีชูโดเริ่มสาบสูญไปจากสังคมญี่ปุ่นหลังจากที่ประเทศเกาะแห่งนี้เริ่มติดต่อค้าขายกับตะวันตกอย่างเป็นทางการ ในช่วงกลางศตรวรรษที่19เพราะญี่ปุ่นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นอาณานิคมส่งผลให้ระบบศักดินาเสื่อมสลายลงเช่นเดียวกับอิทธิพลของชนชั้นซามูไรและเมื่อสหรัฐบีบให้ญี่ปุ่นต้องเปิดท่าเรือเพื่อทำการค้ากับต่างประเทศในปี1859หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์เรือดำญี่ปุ่นก็อกอกกฎหมายกำหนดให้พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งชัดเจนว่าได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องศิลธรรมทางเพศจากฝั่งตะวันตกถึงแม้ว่าปัจจุบันค่านิยมรักร่วมเพศจะกลับมาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวและไม่ควรหรือฟื้นจากพิธีชูโดคือการมีความสัมพันธ์กับผู้เาา์ซึ่งในเวลานี้กลายเป็นความผิดทางอาญาในทุกประเทศบนโลกแล้ว